ทุกทีสวัสดีค่ะคุณคือลูกชายของท่านประธานหรือเปล่าคะดิฉันชื่อเซลีน่านะคะจะเป็นเลขาของคุณเองค่ะคุณคือลูกชายท่านประธานหรือเปล่าคะอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยค่ะอะไรนะคะเฮ้ยไอ้ไก่ออดสวยน่ารังเกียจนี่คนอย่างฉันถามนายก็ตอบต่อมาดิคะเป็นไรสมจริงๆกับที่ท่านประธานบอกว่านายนี่มันโง่ดักดานตรงนี้มันทางเดินยังมายืนโง่อยู่อย่างนี้เองทำไมไม่รู้จักหลบทางบ้างล่ะคะนี่ต้องให้ฉันสอนตั้งแต่การบริหารเงินมารยาทขั้นพื้นฐานได้ยังไงคะหน้าโง่จริงๆสมแล้วท่านประธานบอกว่าขนาดให้กินข้าวไม่เหมือนกินย่างคนอย่างฉันที่เป็นเด็กอย่างเล็กขาที่สุดยอดที่สุดในประเทศต้องมาดูแลคนโง่อย่างแกได้หรอเกิดอะไรขึ้นล่ะคะแม่ฉันจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะคะฉันน่าเคารพท่านประธานมากเลยนะคะแล้วสุริยมดีล่ะคะไม่ดิฉันน่ายังเทียบเคียงกับรัศมีของท่านประธานไม่ได้หรอกนะคะคือว่าฉันน่าแอบไปสำรวจมาแล้วล่ะค่ะว่าจริงๆเนี่ยท่านประธานเนี่ยมีความสัมพันธ์หลายรูปแบบกับสาวน้อยอีกหลายคนเลยใช่ไหมคะทั้งความสัมพันธ์แบบจับจ้วงกับเพื่อนสมัยเด็กใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีสาวน้อยที่ทะเลแล้วก็ยังมีแฟนสาวที่อยู่หน้าห้องไหนจะมีแฟนสาวขี้เมาอีกก็จะเป็นลูกแมวน้อยที่เก็บได้ข้างทางเจ้าสาวในอนาคตสาวน้อยสเก็ตบอร์ดแล้วก็จอมมันอะไรอีกหลายอย่างเลยสินะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องห่วงค่ะฉันจะทำหน้าที่ของฉันในวันนี้ให้ดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นท่านประธานคะอย่าบูเสียเวลาเลยนะคะตอนนี้นะคะท่านประธานนอนลงไปเลยค่ะท่านประธานเอาให้มันจบรู้ในเวลาเดียวกันเลยค่ะท่านประธานไม่ต้องเก่งนะคะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมาจบที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าทำให้มันเกิดขึ้นเร็วหน่อยก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมไหนท่านประธานเอาซองเข้ามาสิคะเธอจะไม่ชอบเราเลย